บอลมาจากเพื่อนแล้วดึงจังหวะเข้ากลางให้ไปวางเปลี่ยนแกนครับโกสุกิแต่ว่ายังโดนดักได้ครับสุริยาสิงห์มุ้ยจะไปโดนสไลด์ตัดทิ้งครับยังได้ทุ่มครับทางเชียงรายสุริยาทุ่มเล่นกับชัยวัฒน์สุริยาดีดคืนมาที่ชัยวัฒน์จะกลับไปที่สุริยาแล้วโดนนิติพงศ์ครับสกัดออกไปสุริยาทุ่มให้ศิวกรสุริยามาที่ชัยวัฒน์แม่บอลไต่เส้นแล้วก็ออกบรินเนอร์เอลิเก้ครับศิวกรเตียตระกูลออกซ้ายมาสุริยาตบลูกนี้มาตบไม่ดีครับมาเข้าทางโกสุนกิการท่าเนี่ยก็ท่าเรือยังตั้งเกมไม่ได้นะครับว่าสกอร์ตามหลังก็ไอ้วันยังเป็นฝ่ายที่เชียงรายครองบอลได้มากกว่าอยู่นะครับสุริยาครับเปิดบอลมาบิวป่งลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับล้ำหน้าหรือเปล่าศิวกรเตียตระกูลครับลุยขึ้นมาซ้ายมีขออยู่แล้วให้มาครับสุริยาสิงห์มุ้ยกลับมาที่ศิวกรย้อนมาที่โชจีฮุนศิวกรอีกครั้งหนึ่งศิวกรให้มาสุริยาคืนย้อนมาที่ศิวกรกลับไปตั้งกันใหม่ครับให้ขึ้นหน้าไม่ได้ก็ค่อยๆเคาะให้บอลยังอยู่ในการครอบครองของฝั่งตัวเองครับทางสิงห์เชียงรายชัยวัฒน์พลิกมาสักให้บรินเนอร์ครับแล้วก็หาทางขึ้นเกมกันใหม่ครับเอาละครับตะลุยขึ้นมาบอลไต่เส้นออกหรือยังไม่ออกสุริยาสิงห์มุ้ยโยกใส่อดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ดักได้กลายเป็นลูกเตะมุมของการท่าเรือใช้บอลยาววางมาแต่ว่าไปเข้าทางบรินเนอร์คืนใบครับสลานนท์เตะสาดยาวขึ้นมาชิงจังหวะโมงกันอยู่อดิศักดิ์ผู้อุดมครับต้องเป่าแล้วครับมาเอาแล้วครับแล้วบอลเคลื่อนหน้ามาครับไปที่ชัยวัฒน์ต่อมาถึงสุริยาให้มาชัยวัฒน์บุลานตั้งป้อมคืนหลังกลับมาอัครวินสวัสดีพักอกสุริยาสิงห์มุ้ยดีคืนกลับมาศิวกรเตียตระกูลมาที่โชจีฮุนไปดูว่าจะหลอกเปิดสั้นอีกหรือเปล่าคราวนี้ไม่หลอกครับเปิดยาวขึ้นมาแล้วแม่นซะด้วยครับบอลตกพื้นสุริยาสิงห์มุ้ยตามไล่บอลมาแต่ว่าโดนอดิศักดิ์ไกรสอนเข้าไปบีบกดดันแล้วบอลโดนอดิศักดิ์ออกครับทุ่มเร็วมาสุริยาตั้งเงินใหม่ครับสลาวุธเปิดมาโอ้สุดท้ายการท่าเรือชิงบอลไปได้ครับนะครับศิวกรเปิดมาชัยวัฒน์คืนกลับไปศิวกรให้ขึ้นมาที่บิวจิ้มให้สุริยากลับมาที่บิวครับบิววาบดินโดนเสียบยังโอ้เอาไม่อยู่ครับยังมาได้แล้วจ่ายสวยมากครับเนลสันโบนิยาครับหลุดมาทางซ้ายโบนิยาครับเลี้ยงจี้ขึ้นครับให้มาที่ศิวกรให้ไปที่สุริยาย้อนกลับมาครับสลาวุฒนิติพงษ์เสรานนท์ตะลุยขึ้นมาเองครับแล้วให้มาที่อดิศักดิ์ไกรสอนย้อนมาชาลิวชับปุยต่อมาที่ปุยเปิดมาที่เซโกซัวเรสผ่านมาที่ชับปุยแปะไปที่ซัวเรสแล้วตั้งป้อมเปิดมาลูกนี้ได้เตะมุมครับบอลไปโดนผู้ดีจ่ายเข้ากลางมาเซโกซัวเรสโยกจะหนีโชจีฮุนแล้วแทงลูกนี้มาเอาอดิศักดิ์ไกรสอนไปเอาบอลมาได้เปิดไปติดมาที่โชจีฮุนให้มาเอาครับบอลมาที่สุริยาสิงห์มุ้ยจะฝาก 1-2 กับสนุการครับสนุการเอาคืนมาที่สุริยาตบมาสนุการเกี่ยวบอลได้สนุการเปิดอดิศักดิ์ไกรสอนครับคืนบอลย้อนหลังมาโกสุนกิเบิ้ลลูกนี้ลึกมาอ้าวโหสุริยาที่สอนพงรักเกี่ยวแล้วก็ยิงลูกนี้ไปติดทางสลาวุธอินแป้นแล้วทางเชียงรายช่วยกันแกะแก้ออกมาเฟลิปเป้ศักดิ์ไกรสอน
แล้วเป็นนิติพงษ์เสรานนท์ครับตะลุยขึ้นมาออกขวาให้กับชาลิวชับปุยชับปุยเปิดติดสุริยาสิงห์มุ้ยอีกโกสุกิมงแล้วมาชิงจังหวะกันเซโกโซเลสกระดกบอลยังมักเข้าทางฝั่งของเชียงรายครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นลูกทุ่มของการท่าเรือครับอดิศักดิ์ไกรสอนรีบทุ่มเองเลยบุญญาจับลั่นก็เลยโดนชิงบอลไปอีกครับนะครับรีบเตะยาวขึ้นมาแล้วเชียงรายใช้บอลวางยาวไปก็ติดธนบูรณ์ครับศิวกรมงเช็ดมาให้สนุกการครับย้อนไปสลาวุธสลาวุธคืนสลานนท์ครับมาใช้เท้าเล่นบอลได้ดีครับเป็นผู้สัมประตูที่ใช้เท้าแก้ไขจังหวะช่วยเพื่อนได้หลายครั้งเลยครับฟาวครับอดิศักดิ์ไกรนิติพงษ์ให้ขวามาณัฐวุฒิตั้งเป้ายังไม่เปิดณัฐวุฒิเปิดมาไตโชจีฮุนแตะทิ้งมาก่อนทางฝั่งของสิงห์เชียงรายบิวโลซีมาไล่บีอบอลมาบิวให้มาที่สุริยาครับสุริยากลับไปที่บิวบิวจิ้มเข้ากลางไปอะไรครับชับปุยวางยาวมาเนี่ยนิติพงศ์ครับเกี่ยวบอลแล้วหลุดออกจากตัวนิดเดียวครับสิงกลับมาตั้งกันใหม่ที่บรินเนอร์สลาวุธครับวางออกซ้ายมาสวยครับสุริยาสิงห์มุ้ยให้ย้อนหลังกลับมาโชจีฮุนโชชับปุยครับชาลิวชับปุยวางยาวพุ่งขึ้นมานูลูนดึงบอลลงนูลูนหนีตัวประกบย้อนกลับมาให้นิติภพโชนาตาไวซูล่าครับเบิ้ลคือหลังบรินเนอร์เอลิเก้ให้มาสลาวุธอินแปนต่อมาสุริยาสิงห์มุ้ยมาถึงบิลโดซิมาบิลฝากมาที่เพื่อนแล้วบิลให้ทะลุลูกนี้สนุกการตั้งป้อมดีโง่หกโกสุนกีครับงัดบอลออกซ้ายยานิกโบลี่ครับยังโอ้โหคือนึกว่าโบลี่จะไปย้ายมาเจอท่าเรือลงสนามไม่หนึ่งนัดในเกมนัดเจอสมุทรปราการครับก็แพ้ไป3ประตูต่อ6สลานนท์เปิดมาสุริยามงต่อแล้วบอลเหมือนไปโดนสุริยาทุ่มไปให้กับบิลครับบิลเอาเลี้ยงไปติดตรงนี้ก็แม่ความผิดพลาดส่วนหนึ่งก็มาจากเขาด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนสำคัญกับประตูขึ้นนำของสิงห์เชียงรายกะจังหวะมงผิดครับจนตาธนศักดิ์ให้มาที่จนตาไวซูล่าครับออกซ้ายมาสุริยาสิงห์มุ้ยสุริยาเปิดมาทีละยู่ครับมาที่บรินเนอร์สลาวุธสุริยาย้อนกลับมาสลาวุธครับว่าไม่เหนือกว่าก็ถ้าเสมอนัดนี้อีกนี่ก็จะเป็นเสมอ5นะครับก็เรียกว่ายังไม่สามารถจะมีสถิติข่มท่าเรือได้สุริยาก็เปิดคอสมาเอาแล้วก็มาถึงฟิลิเป้ตั้งป้อมยิงยิงไปเสา2แต่ว่าลูกมันหลุดเสาไปนิดเดียวครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้เด่นนะครับวันนี้ของท่าเรือเทวีดีลมลำบิวครับให้เปิดมายานิกโบลี่เอาเลยครับเพราะว่าบรินเนอร์นั้นหลุดตำแหน่งไปแล้วโบลี่เปิดมานูรูนพักอกแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของการท่าเรือ FC เลยครับจากนูรูนศรียะวรวุฒิเปิดยาวขึ้นมาเป่ายังไม่ใช่